ถ้าเอา 84,000 พระธรรมขันธ์มาแยกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็เรียกว่าพระวินัยนะ 21,000 กลุ่มที่2คือพระสูตรก็ 21,000 เหมือนกันกลุ่มที่3คือพระอภิธรรมอันนี้ 42,000 42,000 กลุ่มนี้เลยคือกลุ่มปฏิบัติ 42,000 เนี่ยปฏิบัติได้จริงไหมศีลสมาธิปัญญาที่ว่านั้นหรือสติสมาธิปัญญาที่ว่านี้ถ้าปฏิบัติได้ก็เป็นคำว่าเข้าถึงได้ว่าปฏิเวทเห็นไหมณวันนี้มีพระสงฆ์องค์ไหนรูปใดหรือว่ากลุ่มไหนที่พูดถึงคำว่าปฏิเวทไปเนี่ยไม่มีมีแต่ปฏิบัติไม่มีปฏิเวทถ้ามีปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงเนี่ยอย่างเช่นโสดาบันเข้าถึง 25% เข้าถึงพระธรรมที่ว่านี่เขาถึงว่าพระธรรมนี่แหละครับใช่ไหมถ้าเขาถึงก็ 25% คือพระโสดาบันนะครับถ้าเขาถึง 50% คือพระสกิทาคามีหรือสกทาคามีเข้าถึง 75% อัพก็พระอนาคามีเข้าถึง 100% ก็พระอรหันต์ปัญญาวิมุตติไปกินแล้วใช่ไหม